replicate everything, they complicate everything, they steal your fate every day, but you can't believe it. Take yourself far away from nothingness, a million miles from emptiness. Suffocate everything. เราได้รู้กันไปแล้วนะครับว่าทัวริง150ใครได้แชมป์สนามนี้รุ่นต่อไปแฮนด์บอล105โลนะโอเพ่นแฮนด์บอล105โลรุ่นนี้เครื่องโอเพ่นนะบอกไว้ก่อนเลยเครื่องโอเพ่นแฮนด์อยู่ข้างบนเครื่องเต็มที่ชั่งน้ำหนัก105กิโลสนามที่ผ่านมาทำได้ดีและทำได้ดีเสมอมาช่างหนุ่มทรัพย์เจริญสจ.อยุธยาแต่สนามนี้เปิดหัวสนามแรกน่ากลัวเลยทีเดียวสำหรับช่างคนอื่นไม่ว่าจะเป็นปุ๊ชาสงเคราะห์ออยลังสิตนะลงครึ่งเล็กเมืองนนท์อูดอ้อมน้อยและอีกหลายๆทีมเราจะมาดูกันว่าช่างหนุ่มทรัพย์เจริญจะป้องกันแชมป์ในสนามนี้ไว้ได้หรือไม่ติดตามชมกันเลยครับมาดูกันแรกเลยครับอูดอ้อมน้อยเปิดหัวแรกเลยโหนี่แข่งกันตอนเช้าเลยนะแล้วคิดดูอากาศร้อนๆเนี่ยคุณจ้ำลูกใหญ่ๆขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูกันใครจะอยู่ใครจะไปรุ่นนี้เปิดหัวมาเลยนี่นั่นเสื้อเท้านั่นลูกชายอูดอ้อมน้อยเลยนะนี่คันนี้ตอนซ้อมน่ากลัวมากนะใช่15ต้นเลยอันนี้ก็แข่งในรูปแบบ201เมตรนะเมื่อกี้ก็อูดอ้อมน้อยนะนันเล็กนะก็ถือว่าเป็นช่างคู่บุญนะใช่ตอนนี้มีอะไรก็นันเล็กตลอดนี่กอล์ฟแท็กนี่ถือว่ายังไม่ได้เป็นรอบแข่งนะเขาเครื่องแต่งกายยังไม่พร้อมอันนี้ซ้อมอยู่อันนี้ซ้อมน่าไม่ยังไม่น่าเปลี่ยนไฟนะเป็นไฟ200อยู่ใช่เพราะรุ่นนี้ตามหลักแล้วเนี่ยโอ้มาโนดมาโนดมาโนดเข้ากล้องด้วยมาโนดนะระวังด้วยมาโนดนั่งระวังรถเข้าไปเจอหามาโนดเดี๋ยวเราเปลี่ยนไฟก่อนไม่ดูซ้อมห้องพามาก่อนเนี่ยลายรถสวยนะนี่ของช่างรู้คลอง6ถ้าอย่างงี้เรารู้เลยว่ารถใครเป็นรถใครใช่ต้องขอขอบคุณหลายๆสปอนเซอร์นะไม่ว่าจะเป็นบูดักลิมโอซากินะท่อสูตรแดงไทย4ท่อสูตรปูมาชัยนะท่อสูตรเกียงอองเงินหนูลำลูกกาหนูลำลูกกาเยอะแยะนะอ้วนอองเงินบ่อจะนี่นาดินเอกนาทองนี่ช่างปุ๊รอนาดินเขาเนี่ยดินเสียไม่ได้เนี่ยเขาไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วนะแรกทุกอย่างเอาทุกรุ่นเหมือนกันอ่ะเอาทุกยาเหมือนกันอ่ะขนมคิ้วโดกของเรานะเป็นเพื่อนกันเลยถือว่าเป็นเพื่อนเริ่มมาแล้วนี่เลยฮะมาเลย7.48มาเลยดูแท็กชั่นการออกตัวฮะก็คือไม่มีระยะเสียสู้ขอสู้สู้แตกตัวเต็งอ่ะสนามหนุ่มทรัพย์เจริญนี้ถือว่าเป็นเจ้าพ่อของรุ่นนี้เลยใช่นะช่างหนุ่มทรัพย์เจริญสลาวุธทิพย์โพธิ์มาคู่อัพแม่กองแม่กองก็เป็นนักแข่งได้ถ้วยพระราชทานด้วยนะเห็นเขาหน้าตาอย่างนี้เนี่ยเขาขี่รถแดงบางชายนะคุณจ้ำใช่แล้วตอนนี้ก็ผ่านตัวเองมาเป็นช่างแล้วแล้วก็ได้เจ้าอาร์ตแม่กองเสื้อเทาน่ะทั้งหนูทั้งหนูทั้งเจริญนี่นั่นน่ะสีกันน่ะเขาบอกว่าเด็กร้านนี้หน้าตาดีทุกคนใช่นะก็ไม่รู้จริงป่ะยังไม่ได้สัมผัสนะรู้สึกว่าจะมีเมย์ร้อยรูปด้วยนะที่เป็นพรีเซนเตอร์ของร้านอยู่15มาแล้วครับนี่แหละฮะช่างหนุ่มทรัพย์เจริญดูเนี่ยดูแท็กชั่นการออกตัวฮะคือรถพวกนี้ถ้า60ฟุตผ่านเนี่ยเกียร์3ผ่านเนี่ยเชื่อขนมกินได้เลยใช่มาดูนี่ออสจะเป็นออสระบุรีออสระบุรีครับขี่รถเดชนงครับคันนี้พี่เก่งเดชนงใช่ไหมเมื่อก่อนนี่รุ่นนี้ไม่ต้องของเขาเลยนะเขาเลยโอเพ่นสองตัวลองมาอินนะเก่งเดชนงก็เดี๋ยวนี้เริ่มยิ่งแก่ยิ่งหล่อคนอะไรก็ไม่รู้บอกในทุนกลับมาละโบราณใช่ไหมโอ้โหนี่ขนาดต่างประเทศอยู่ทำธุรกิจต่างประเทศแล้วถ้ากลับมานี่น่ากลัวแน่นอนเพราะว่าพี่เก่งเดชนนท์นี่ทำได้ทุกรุ่นเหมือนกันนี่เป็นหนึ่งคันช่างหนุ่มก็เริ่มเนี่ยรถเขาสีสันเนี่ยนี่จำได้เลยทำเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยชัดเจนนี่จะเป็นเจมส์โคราชเจมส์โคราชน่าเป็นเจมส์โคราชดีเหมือนกันคือดีกัน14นะครับ60ฟุตแต่ตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะยืดนะเกมหมอบลู่ลมดูที่เวลาไทเต้น 10.90 ออกฟุตดีมาก149เห็นไหมพอเจอกับ
สภาพลมท้ายเส้นตอนกลางวันเนี่ยคุณจ้ามลมแรงนะผมบอกไว้ก่อนเลยคอมพิวเตอร์ออกดีมากเนี่ยฮะประจำการเหมือนเดิมฮะมาแล้วครับมิคาโดทีมโจคัตเจริญวันนี้แบงค์วุนฮอเจ้าของรถที่ใครเนี่ยเจ้าของรถเป็นแหนมเป็นแหนมเป็นแหนมนะมิคาโดมิคาโดนะรู้สึกว่านี่จะไปขอค่าสติกเกอร์จากเองมิคาโดเรียบร้อยแล้วด้วยดูครับดูเลยเนี่ยดูเลยท้ายเส้นลมแรงนะคุณจ้ามดูดีๆฟายมากถ้าจะดูตามตามคงเนี่ยไอ้รถนี่ก็ต้องอยู่ที่ดวงเลยนะรอบไหนใครออกไปมีลมใช่หลายคนอาจจะถามว่าพี่ครับทำไมพี่ต้องบีบเวลาให้มันแข่งภายในครึ่งชั่วโมงภายใน45นาทีด้วยครับก็เพราะอย่างนี้แหละฮะบางทีมแข่งบางตัวขี่เนี่ยรู้เยอะใช่พอลมแรงหน่อยไม่ออกละเราก็ต้องมีเวลาเนี่ยมากะเกณฑ์นิดนึงอันนี้น่าจะเป็นจอยลาดพร้าวจอยลาดพร้าวท่อนพูม่าเนี่ยนั่งเสื้อแดงอยู่ข้างหลังเกาะกวยนั่นฮะจอยลาดพร้าวเครียดฮะเครียดเครียดคันนี้เพิ่งสามแรกด้วยของเขาคันนี้ใช่ลงทุนเล็กเมืองนนนะของดีนนทบุรีหนึ่งเจ้านะจอยลาดพร้าวโอ้โหมาแรงถึงมาแรงนะ16ใช่10.676ฮะสำหรับช่างจอยลาดพร้าวอ่ะพี่อตูดหลบผมหน่อยฮะเออขอบคุณมากดูการออกตัวของท่านมากพวกนี้อยู่ที่บาลานซ์การทำรถด้วยนะใช่ใช่ถ้ารถทรงขี่ง่ายเนี่ย60ฟุตมีเวลานะนี่ฮะเลเบลช่างหนูเขาจะเริ่ม1คันก็บอกแล้วฮะรุ่นนี้นี่เป็นรุ่นของเขาจริงๆนะคันต่อไปนี่ก็ช่างหนูคลอง6เห็นไหมโบโบมาละแล้วแซวมันรุ่นที่4มาเออไปหามันเมื่อกี้ละจัดขยับไงขยับตัวเองขึ้นมาขี่ในรุ่นที่ใหญ่กว่าลีซีนะเออโบสนดอนะโบหน้าขาวโบหน้าวอกนั่นแหละทาครีมกันแดดเฉพาะหน้าเดี๋ยวมาดูการขับขี่ของโบสนดอฮะสระบุรีส่งเข้าประกวดอีกหนึ่งคนรู้สึกว่าจะขี่รถของท่านนุนะเสียแอมจะมาดูนี่ทักท่านคันนี้ก่อนนะไอ้แม่กองเนี่ยถึงตัวแกจะยาวนะช่วงนี้ตัวแกยาวนะแต่การเก็บปิดคลองรอเขาเร็วมากช่างนู้น2คันเลยครับเรียงเข้ามาเลยนี่แหละครับโบสนดอกจำรองเท้าแกได้ฮะสระบุรีทั้งคู่เลยครับคนขี่คันนี้โบสนดอกคันที่2ที่ต่อเข้ามานั่นน็อตดอนน้อยรู้สึกว่าจะเป็นรองเสียชูเสื้อนี่จะเป็นเสื้อ Adidas นะกางเกงน่าจะเป็นคาเมลรองเท้านี่จะขโมยเข้ามาสำหรับโบสนดอกเออมาดูเวลาฮะคนเริ่มหนาแน่นแล้วตอนนี้บ่ายใช่แต่ยังไม่ค่อยมีใครออกแดดร้อนไม่ไหว60ฟุต 1.6 ฮะแม่ดูท่าฮะดูแขนซ้ายของมันฮะตอนดมยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่อ่ะสังเกตทงโอซุกิได้ใช่ทงเซิร์ฟ 11.037 ฮะถือว่าไม่ดีไม่ดียังไม่ดีนะดูกำลังตัวร้อนนิดนึงเสียอาการใช่พอรถพวกนี้ฮะถ้าออกเกียร์1โดยที่ไม่ลื่นมันก็ต้องเสี่ยงต่อการล้อหน้ายกขึ้นมาถูกนะก็ต้องคุมคัส2ครั้ง3ครั้งนะถึงจะเสียเวลามาอีก1คันช่างนุอันนี้รถของเสียชูเขานะน็อตตอนน้อยถือว่าเป็นอีก1ช่างที่ตามแข่งสนามเหมือนกันเซนโจช่างนุเนี่ยปลายเกียร์1ปลายเกียร์2นี่เสียเนี่ยแล้วรถพวกนี้กำลังเยอะเยอะมากจ้ำแล้วโครงเนี่ยมีน้ำหนักค่อนข้างที่จะเบา 7.7 ยังไม่มีที่ยืนนะถ้า 7.7 นี่รุ่นนี้นะผมบอกได้เลยรุ่นนี้ยังไม่มีที่ยืนดูฮะดูปลายเกียร์1ฮะนะฮะคือเราก็รู้นะว่าจะรีบกระแทกคัสออกไปแต่มันก็ต้องเสี่ยงครับสอจอยุทธยาอันนี้นี่น่าจะเป็นเล็กเมืองนนท์เล็กเมืองนนท์ก๊อตคอนวันนี่นะคันเนี้ยน่าจับตามองนะก็ระดับสอจอยุทธยาเข้ามาถนนเล็กเมืองนนท์แล้วเนี่ยน่าทําร้ายนอนคู่นี้ให้จับมือกันนี่ครับดูฮะรอดูฟุตโอ้โห150โอ้แล้วแกหมอบมิดเลยแล้วลมนิ่งด้วยเวลาน่าสนใจฮะรอบนี้โอ้โหมาเลย4.73สอจอยุทธยามาเป็นอันดับ1เลยฮะโอ้โหบ้าไปแล้วโอ้โหเนี่ยแล้วดูแดดเขาแต่ละคันนะถ้าเป็นรุ่นแดดลีซีหรือว่าแฮนด์บอลที่มีชุดสีเนี่ยแกจะเป็นชุดสี FP1 หมดเลยหมดเลยนะก็ถือว่าเป็นอีก1สปอนเซอร์หลักนะตอนนี้กำลังมาแรงสุดๆเลยอันนี้รถใครครับคุณจ้ำอันนี้น่าจะเป็นปอสพระราม5พีทเลวัตขี่อันนี้พีทหน้าเกาหลีใช่ไหมหน้านี่ออกไปทางลูกครึ่งหน้าอีกหนึ่งตัวเต็งเหมือนกันเมื่อก่อนนี่กลับมาแข่งหมดละปีนี้เริ่มต้นสนามแรกก็ได้สจอยุทธยา
ข้าไปเป็นสปอนเซอร์ก็ถือว่าเพิ่งกลับมานะห่างหายกันไปนานนะสำหรับช่างปอตอนนี้กำลังได้ข่าวกำลังขึ้นหมดโตด้วยก็ถือว่าเป็นนะสองจังหวะนี่เอาได้เลยปอพราม5มาแล้วตัวเต็งปุ๊ชาสังเคราะห์แบงค์บุญห่อดิ้นเสียไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นช่างที่หน้าตาดีอ่ะแล้วก็วัยรุ่นอ่ะถือว่าเข้ายุคเข้าสมัยโอ้โหเสียการนิดนึงคือทีนี้บอกได้เลยว่าออปชั่นเนี่ยเป๊ะตลอดนะดูผู้นำแฟชั่นนะผู้ประชาสองข้อตั้มประชาสองข้อนำชายจ้องจุพันผู้นำแฟชั่นเลยชอบจริงๆนะแล้วก็ดุยดุยนะเอาดูกันหน่อยคือแบงค์เนี่ยมั่นใจอยู่แล้วฮะเกียร์หนึ่งดีมากแบงค์จะชอบไปเสียเกียร์2เกียร์3เนี่ยนะเพราะแบงค์เป็นคนที่ยกล้อเก่งนะไม่งั้นคงเมียคงไม่เยอะขนาดนี้อีกหนึ่งคันน่าจะเป็นภาสกรผ่องแพ้อาร์ตแม่กองนี่ฮะดูอาร์ตขี่เนียนอะมองไงก็เนียนตานะถือว่าคืออาร์ตเนี่ยเป็นคนที่ถ้ารถมีเวลาคันหนึ่งแล้วเนี่ยก็พยายามจะเน้นคันอื่นให้เสมอภาคจะไม่มีคิดว่าเฮ้ยกูมาที่หนึ่งแล้วกูพอแล้วคือเนี่ยฮะคือส่วนดีของน้องนะคือส่วนดีของน้องเขาที่หลายๆช่างเนี่ยอยากจะได้อาร์ตมาขี่ก็เพราะส่วนเนี้ยไม่มีการได้เขาไม่มีการนะอันนี้ก็ภาคกอันนี้เป็นอลองกรโอ้โหเรามีปัญหาใช่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ติดต่อได้เหมือนกันขี่รถมีข้อมูลนะถ้าพูดตามภาษาเทคนิคเลยขี่รถมีข้อมูลนะน่าเสียดายมากมาออยลังสิตนี้มาแป้ง99ก๊อตซอนหวันใช่ออยลังสิตวันนี้พาลูกสาวมาด้วยนะถ้าพี่เห็นนะอุดหนุนกันได้ปลาหมึกอร่อยอร่อยปลาหมึกปิ้งไม่เคยได้ตกถึงท้องเราสองคนเลยเฉพาะธุรกิจปลาหมึกเลยตอนนี้จริงอ่ะออยลังสิตโอ้โหส่งทั่วประเทศตอนนี้ปลาหมึกฝากไปถึงออยลังสีนะผม2คนนี้ชอบกินมากเลยปลาหมึกย่างเนี่ยเอาปลาหมึกมาทั้งตัวนะเอาไข่มาด้วยนะไม่ใช่เอาไข่เอาไปขายนะไม่เอานะฝากไปด้วยนะผมออยลังสีก็ถือว่าเป็นนะสปอนเซอร์เหมือนกันอีกหนึ่งสปอนเซอร์ที่อยู่กับเรามาตลอดอ่ะจนสนิทกันทุกสนามอ่ะแซวกันได้อ่ะเช้าชุดหนึ่งเย็นชุดหนึ่งออยลังสีทางหนูโอ้ยนอนน้อยสำหรับ2วันอาทิตย์งนนี้กติกามันก็คือนี่นะครับเหมือนว่าทำอะไรก็ได้ใช่ที่เป็น2วันว่ะแต่ต้องจับอยู่บนแผงคอใช่นะหัวเครื่องต้องเดิมหัวเครื่องต้องเดิมก็คือถ้าเกิดเป็นแดดก็ต้องหัวแดดหัวแดดจะมาแดดเสื้อ NSR เสื้อ TZ ไม่ได้นะรุ่นนั้นก็จะแยกรุ่นกันออกไปแล้วน้ำหนักรุ่นนี้จะอยู่ที่105โล105โลนะต้องมีชุดสีหน้ากากมีชุดสีท้ายส่วนเบาะเบอะคุณจะเตี้ยขนาดไหนผมไม่ว่าอันนี้นี่โบดุยดุยหน้าทำเองคันนี้นะที่ยืนอยู่ข้างหลังนะใส่ปูนี่สีฟ้านะแนะนำให้ดุยล้างเท้ามั่งนะดุยดำมากนะแต่ช่างสไตล์ช่างก็จะเป็นอย่างนี้นะชวนผมเตะบอลตั้งแต่3ปีที่แล้วละเดี๋ยวนี้ถึงวันนี้ยังไม่ได้เตะบอลกับดุยเลยนะดุยลัตตี้นี่ฮะทำเองทุกอย่างตอนนี้เป็นดับหนึ่งอยู่ใช่ไหมใช่ไม่ฮะเล็กเมืองนนท์อ๋อเล็กเมืองนนท์เล็กเมืองนนท์สจยุทธยาก็อดคอนหวันมาแรงเลยสนามที่เขาบอกแล้วเขาไม่ได้มาเล่นเขาเจอผมเมื่อเช้าจริงไหมจริงบุรีรัมย์นี่เขาเอาจริงใช่ไหมก็ฝากไว้ด้วยฮะ19มีนาคมนะคุณจำสนามเปิดกี่โมงฮะก็เปิด9โมงถึงตี2แล้วผมบอกเลยถ้าเทปนี้ออกก่อนที่บุรีรัมย์จะเกิดขึ้นในวันที่19เนี่ยนะผมฝากถึงธีระหน่อยนะธีระมาหาพี่หน่อยพี่ต้องการเจอธีระมากมีรางวัลให้ใช่มีเงินรางวัลให้มีของแจกสำหรับธีระแน่นอนใช่ใครเป็นเพื่อนธีระตามธีระให้ผมทีนะผมคิดถึงน้องเขามากใช่ชอบจริงๆเดี๋ยวจะเอาขอมอนเตอร์ท่านกับจอให้หน่อยเออเชื่อนะชอบจริงธีระคือเต้นได้กวนส้นตีนมากสุดธีระนะนะคือเราสัญจรมาก็ทั่วแต่ตอนแรกก็อยากตอนแรกจะไปโคราชอันนี้ก็อยากให้เหมือนทีมแข่งได้แข่งฐานที่มาตรฐานมากขึ้นใช่แต่โคราชก็โอเคในเรื่อง
ในเรื่องอะไรหลายๆอย่างในเรื่องกิจกรรมกิจกรรมแต่ว่าถ้ามาชมโคราก็ยืนพื้นนะคือถ้าจะเอาความเป็นจริงของรถแต่ละคันเนี่ยเอาความเร็วของรถแต่ละคันเนี่ยผมว่าโครายังต้องปรับต้องเปลี่ยนให้เราอะนะคือถ้าเกิดได้พื้นแท็กใหม่เนี่ยโอ้โหเฟี้ยวเลยเฟี้ยวมากเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วเลยก็เราก็ต้องย้ายไปเป็นที่บุรีรัมย์ใช่นะในวันที่19มีขยะพลาสติกร้อนด้วยให้ท่านผู้ชมดูก็ฝากคุณแฟนนำโคราชก็ตามมานิดนึงไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกล80กิโล80กิโลนะแล้วก็บอกได้เลยว่าบุรีรัมย์เนี่ยไม่ใช่ใครก็ได้นะที่จะอยู่ๆจะเข้าไปเหยียบสนามเขาเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นสนามระดับนี้เนี่ยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาสัมผัสแล้วต้องมาต้องคว้าเอาง่ายๆต้องคว้าเอาไว้แล้วก็เรื่องอุปกรณ์ป้องกันไม่ว่าจะเป็นสนับสอสนับเข่าเนี่ยถ้ามีก็เตรียมกันไปเองเลยหรือว่าจะเป็นเสื้อหนังสนามนี้เราจำกัดรถด้วยไงใช่รุ่นหนึ่งก็คือให้เต็มที่เลย30คันเพราะอยากจะบอกท่านผู้ชมไปก่อนว่าสนามบุรีรัมย์ที่เราเคยไปจัดมาครั้งแรกรถแต่ละรุ่นเนี่ยน้อยสุดนะผมพูดได้แค่ว่าน้อยสุดเนี่ยรุ่นเนี่ย80เบอร์แม่เจ้ากูจะแข่งยังไงวันหนึ่งหมดอ่ะไม่หมดละจำกัดรถนี่น่าจะสจอยุทธยาเวอร์ชันช่างหนุ่มเพชรเจริญมีปัญหานะอ่านแม่กองรู้เลยว่าถ้ารถมีปัญหาเนี่ยไม่ฝืนต่อแน่นอนเพราะยังมีอีก2รอบที่ยังทำเวลาได้นะนี่คือนักแข่งมืออาชีพฮะคือออกเสียเนี่ยตั้งแต่ต้นครับไม่เอาเลยไงเซฟเครื่องอ่ะแบงค์บุญห่ออีกก๊อปหนึ่งรอบเนี่ยก๊อปแซ่บเนี่ยก็เมื่อเช้าเพิ่งโทรมาว่าพี่สนามนี้ผมหายทันนะผ่าตัดแขนอยู่เพิ่งหายไงก็จะไปบุรีรัมย์ไม่ได้ขอให้ดีวันดีคืนนะประสบอุบัติเหตุนะก็ถือว่าเป็นแมวกล้าชีวิตอีกหนึ่งคนเพราะเนื้อตัวเนี่ยแทบจะไม่มีเนื้อเลยแทบจะมีแต่กระดูกนะแล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์ของเขาฉายาเลยครับแซ่บพิชาติบุญเปาขี่รถมานานแล้วเหมือนกันนานมากเมื่อก่อนนี้อ้วนลาดพร้าวอ้วน112เนี่ยต้องเขาเลยต้องเขาเลยนะพี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นนักแข่งที่มีชื่อเสียงมายาวนานนะแล้วก็อย่างเนี่ยเดชนงกินน้ำนิดนึงเสียงเริ่มหายโอ้โหยกไปแล้วก็ถือว่าเป็นเทปแรกนะคุณจ้ำเทปแรกที่เราตัดมาทุกช่วงเพราะปกติเนี่ยรายการเราเนี่ยดูฝากก็ฝากช่วยแชร์ช่วยไลค์กันด้วยใช่ดูแล้วชอบใจเนี่ยปุ่มแชร์อยู่ใกล้ไม่ไกลเลยนะแชร์ด้วยแล้วดูลื่นคล้ายไปนะลื่นหัวแตกแน่นอนไม่มีสะดุดแน่นอนระดับบล็อกซ่าซิ่งดำเนินการแล้วภาพเนี่ยดูคุณจ้ำดูฮะแทบจะซูมเข้าไปถึงกับน็อตเสื้อเลยถือว่าคมชัดอ่ะขอบคุณนะครับบ็อกซ่าเรซซิ่งมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะตอนนี้เว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องยานยนต์ในประเทศไทยก็อยู่คู่เอ็นโจมานานนะถือว่ามาเป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งวงการรถซิ่งหรือว่าทุกรถอ่ะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าจะเป็นรถซุปเปอร์คาร์ไม่ว่าจะเป็นรถกระบะหรือรถยนต์ทุกรูปแบบมาเป็นอันดับหนึ่งเลยใช่เอาง่ายๆมาเดินผ่านแถวนี้ถ้าเกิดคนเล่นรถจริงๆไม่มีใครไม่รู้จักบ็อกซ่าเรซซิ่งไม่มีแน่นอนนะแล้วต่อไปนี่น่าจะดันเข้าสู่ช่องเทเบิลแล้วนะใช่ไหมทีมงานใช่ใช่นะฮะก็ขอบคุณนะเฮียฟิลนะขอบคุณมากๆนะเฮียฟิลเฮียนัทวันก่อนก็ไปเตะบอลกับเฮียนัทมาติดผมอยู่1อ่างนะฝากทวงตรงนี้เลยนะสำหรับพี่นัทนะบอกซ่าเรซซิ่งติดผมอยู่1อ่างผมไม่ลืมผมจำแม่นรุ่นนี้รถแข่งเนี่ยเยอะมากเยอะและมีเฉพาะรายการเอ็นโจด้วยนะรุ่นนี้ใช่นี่รู้สึกว่าจะเป็นรถแข่งซีเขาเลยนั่นรวยอยู่ป่ะใช่ไหมอันนี้ไอ้ป๊อต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 พราม5ลืมไปนั่นรวยมีสีนี่ยกล้อสุดแท็กไปกดไปสุดแท็กเนี่ยดูฮะนี่ฮะนี่คือบุญห่อบุญห่อนะบุญห่อเนี่ยเอ็นเตอร์เทนคนดูนี่ต้องเขาเลยนะต่อเกียร์กันรอดูยกล้อเดียวไม่ได้ต้องมีสายตูดต้องเขาเลยแล้วก็ต่อเกียร์การคงอาการนี้ของเขาเลยไม่ง่ายนะต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษใ
ม่ใช่อยู่ๆใครจะมายกได้นะแล้วนั่นเสื้อเขียวนั่นใครนะอ๋อจำซ่าเป็นผมนะถ้าผมเป็นเขานะผมฝากบอกอย่างนี้นะฮะผมจะซื้อกล้องวิดีโอดีๆสักตัวหนึ่งนี่เมมไม่น่าจะพอแล้วสำหรับไอโฟนเขานะช่างหนุ่มซับเจริญฮะ1.474เร็วนะ60ฟุตนี่เร็วตลอดเวลาปลายเส้นโอ้โหรถน่าจะมีปัญหามีแน่นอนเพราะว่าเวลาพื้นๆเนี่ยเร็วมากเนี่ยดูฮะ60ฟุตเร็วมาก1.4ขั้นต่อไปอู๊ดอ้อมน้อยนะช่างเล็กอ้อมน้อยเป็นหนึ่งทีมที่ตอนนี้ตามติดอินโดทุกสนามเหมือนกันใช่ควอนเตอร์ก็ดันให้แข่งอินโดเจอสังเกตได้ครับทุกทีมที่แข่งอินโดควอนเตอร์นี่จะเดินรุ่งเรืองทุกคนนะเจอลูกชายของนะอูดอ้อมน้อยเนี่ยเจ้าปาเนี่ยเจอหน้าขอแต่บัตรนะให้ไปแล้วก็ทีนี้ก็เลิกบ่นได้แล้วนะปานะก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยฮะเอาโซนเดียวกันนะโซนสาย4สาย3สาย5เนี่ยอูดอ้อมน้อยเนี่ยต้องเขาเลยนะต้องเขาเลยน่าจะมีหลิวลู่ลมด้วยนะวอลุสแซ่หลิวตอนนี้ก็ดันลูกชายไปทางโค้งละรถเซอร์กิตละนี่ฮะนี่คือตัวแรงของช่างหนุ่มซัดเจริญเลยใช่เนี่ยปีตัวแจ้งเกิดเขาเลยคันนี้ใช่แล้วก็จะไม่ทำชุดสีเนี่ยปล่อยให้มันแตกกูก็ปากกูโอเคมันไทยรัดปกตินะมันขลังอ่ะมันขลังนี่น่าจะเป็นช่างโจ๊กซัดเจริญนะนี่ฮะกับแต่ตัวแกเบามากนะบทจะขี่ดีก็ขี่ดีนะเริ่มเครียดละเออแต่บทจะไปก็ไปเลยนะเอาทั้งสองคู่ไหมครับแทบดูหน้าตาดีรอบนี้ก็ถือว่าเวลามาหูหัวอยู่แล้วสำหรับช่างโจ๊กซัดเจริญในรุ่นนี้นะ 10.80 ไม่ทันนะช่างโจ๊กซัดเจริญมิสเตอร์โคโค่นะมหาบุรุษแห่งลาบประเขาเลยนะมิสเตอร์โคโค่ทุกผับเนี่ยเที่ยวทุกผับเหมือนกันใช่นะแล้วก็นภีนะเอกชัยใจดีก็ขอให้ดีวันดีคืนเหมือนกันนะก็คอนวันมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่ฮะแต่หน้าอันนี้น่าจะเป็นรถของออยลังสิตใช่ก็ทำเองด้วยนะทำเองทำเองไล่เองไล่เองแล้วสุดยอดมากเขานี่ขี่รถจากคอนสวรรค์มาไล่รถสนามของห้านี่ทุกอาทิตย์ใช่นะไปกลับก็800โลครับก็ถือว่ามีใจคนหนึ่งอ่ะถือว่าเป็นเด็กที่ขยันอีกคนหนึ่งแล้วรูปร่างหน้าตาดีนะบอกได้เลยนะก็คอนวันนี่รูปร่างหน้าตาดีนะเสียอย่างเดียวมีเมียแล้วนะตัดไปที่ยังไม่มีเมียก็คือพิธีกรเนี่ยแหละมาละลูกข้อง6เอาถือว่าเปลี่ยนเรื่องเลยเหรอฮะเสียชูท่านลูกข้อง6นี่ในรายการเทียบรถก็มานะแล้วก็วันนี้ก็มันจะมีในรุ่นรถเชงที่เราได้ทำรายการกันไว้ด้วยรุ่นต่อไปนี่แหละจบรุ่นนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นรถเชงนะรถเชงจบแล้วก็ต่อด้วยซูเปอร์โอเพนรุ่นที่ท่านผู้ชมรอคอยเลยแล้วซูเปอร์โอเพนเนี่ยหลายคนเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยกระซิบมาถามมาหูพี่ผมอยากมีโอกาสได้เข้าไปอยู่ใกล้ๆมากเลยนี่แหละฮะเราทำรายการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูใกล้ๆเลยได้เห็นถึงรายละเอียดเลยเพราะบางคนเนี่ยไม่มีบัตรเนี่ยก็ได้อยู่ข้างบนอัธจันทร์นะพวกที่เข้ามาก็คือพวกทีมแข่งพวกพี่เลี้ยงพวกที่มีบัตรเท่านั้นใช่มีพี่เลวัตอีกคนนึงอีกคนนึงบนอาจารย์ถามว่าพี่ครับผมอยากได้บัตรต้องทำไงครับบอกได้เลยเราไม่มีขายนะใช่บัตรเราทำมาเป็นพรีเมียมนะถือว่าเป็นของสะสมเลยก็คือต้องสมัครอ่ะต้องสมัครแข่งอ่ะแล้วก็ให้สนามนึงเนี่ยใช้ทั้งปีครับเพราะเราจะมีบัตรแพงมากปฏิทินอยู่ข้างหลังเลยว่าวันนี้เราจะไปไหนใช่เออติดตามทางเพจได้ Enjoy Racing อ่ะอยู่ๆเดินมาพี่โน้ตพี่จ้ำฮะขอบัตรหน่อยได้มั้ยมันเราให้ไม่ได้จริงๆเราก็ลำบากใจเนาะใช่เพราะคนนู้นคนนี้เราก็รู้จักอ่ะแต่เราให้ไม่ได้มันทำมาเฉพาะจริงๆอ่ะอารมณ์คอนทองพูนฮะถือว่ากลับมาอย่างเต็มรูปแบบนะใช่หนุ่มสุพรรณนะถ้าเป็นสุพรรณนี่ของเขาเลยบอกพี่ไปเลยกุ้งเกิ้งยังมีหมดเอากุ้งมาให้กินไม่รู้เลยกูแพ้กุ้งใช่เออแล้ว
ระเดียนะพระเดียอีกหนึ่งคนชอบจังเลยชวนเที่ยวสุพรรณเนี่ยไม่รู้มีอะไรดีอีกหนึ่งรอบนะสำหรับออยลังสิตก็อดคอนวันจริงจังนั่นนะฮะน่ะกางเกงแดงนะคือลูกสาวออยลังสิตมาดูดีๆนะเสื้อไม่มีเสื้อของออยลังสิตให้ผมใส่บ้างเหรอออยลังสิตนะเรื่องปลาหมึกมีไว้ใจออยเลยขั้นต่อมาช่างโจ๊กทรัพย์เจริญอีกหนึ่งรอบสำหรับแบงค์บุญหอธงชัยรักขุมแก้วก็ถือว่าเป็นนักแข่งมืออาชีพอีกคนหนึ่งอะที่สำอางแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูแลรักษาตัวเป็นอย่างดีนะโอ้รถมีอาการนะยางแตกหรือเปล่าถ้ารถสายอย่างนี้นะต้องดูเลยนะไม่ไปต่อแน่นอนนะสำหรับธงชัยรักของแก้วแบงค์บุญหอต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะยังดีฮะหนึ่งยังดีสองอันแม่กองอีกหนึ่งรอบอ่ะคันนี้น่าจะเป็นรถไทยน่าจะเป็นช่างหนุ่มชัดเจริญหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเวลาปลายเส้น 10.67 ถือว่าดีนะ60ฟุต 1.509 เนี่ยโอเคเลยนะถือว่ารักษามาตรฐานได้ดีนะอันแม่กองเป็นเด็กสมุทรสงครามอยู่แม่กองฮะเห็นมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเราไม่คิดว่าตัวจะยืดจะยาวขนาดนี้นะท่อนภูมานักแข่งจากกระบี่บินตรงมาแข่งรายการนี้โดยเฉพาะทางจอยลาดพร้าวลงถึงเล็กเมืองนนท์ถือว่าเป็นเด็กที่ขี่รถดีคุณคนอ่ะถ้าเอาง่ายๆเลยเนี่ยถือว่าไม่เป็นสองรองใครนะแชมป์ซูเปอร์โอเพ่นก็ผ่านมาแล้วนะสำหรับท่อนภูมาดูฮะดูการออกตัวของท่อนภูมาท่านผู้ชมอาจจะสังเกตนะว่าทำไมแผงคอเนี่ยเหมือนรถจับล่างเลยนะเป็นแผงข้อ V นะทำให้แฮนด์ลงไปได้ต่ำและกดองศารถได้ดีกว่าเดิมนะป๊อตพลาน5สจอยุทธยาดังบุญหอมถือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีหนึ่งคนหน้าอีกหนึ่งท่านที่ให้การสนับสนุนรายการเราเป็นอย่างดีนะครับทำทุกรถเหมือนกันนะเอาทุกอย่างเหมือนกันนะมี S พันที่เร็วที่สุดในประเทศไทยด้วยตอนนี้บุรีรัมย์นี่น่าจะเอาไปวิ่งโชว์แน่นอนนะเอาไปแข่งแน่นอนเพราะว่าบุรีรัมย์เนี่ยจะมีในรุ่นของบิ๊กไบค์ด้วยไม่ว่าจะเป็นสตรีท S พันนะมือใหม่แล้วก็มืออาชีพแล้วก็โอเพ่นอลิมิเต็ดก็คือพวกรถยื่นช่วงทั้งหลายเอาไปแน่นอนนะสำหรับป๊อกการันตีกุนซือก็ใครที่เป็นสาวกบิ๊กไบค์เนี่ยฝากติดตามด้วยนะ19มีนา NGO 4 Jack Bike Party ที่สนามช้างบุรีรัมย์นะอบอุ่นเช่นเดิมนะเปิดสนามช่วงเช้านะเต็นท์ใครเต็นท์มันนะจองกันได้เลยตอนนี้ใครยังไม่มีเต็นท์รีบเลยอีกหนึ่งรันสำหรับมิเคโดแบงค์บุญหอมลายรถสวยมากเห็นใกล้ๆแล้วชอบนะอาการท้ายขึ้นเนี่ยลมแรงนะดูอยากทงโอซากิได้แต่ก็ถือว่าลมเข้าข้างนะไม่แรงมาก 10.6 ฮะดีบทจะเน้นก็เน้นขึ้นมาทันทีเลยนะแบงค์บุญหอมบทจะไม่เอาก็ไม่เอาอะไรเลยเหมือนกันเนี่ยพีทเรวัตกลับมาแข่งแล้วตอนนี้ป๊อปพระราม5พีทเรวัตหัวไม่เยอะนะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนขี่รถเนี่ยสายบันเทิงตอนนี้เขาเธอนะก็หน้าตาดีอ่ะก็พูดยากหญิงเยอะเป็นธรรมดาเออยิ่งโตยิ่งหล่อนะก็พีทรุ่นนี้เนี่ยเยอะรถเยอะเยอะมากก็เป็น
อีกหนึ่งคันต่อจอยุทธยาจะอันนี้น่าจะเวอร์ชั่นหนุ่มทศเจริญพออาร์แม่กองขี่ดูเวลาเลยฮะยังเกียร์ไปนิดนึงอ้าวรถมีปัญหารถมีปัญหาแน่นอนฮะจากหนักกลายเป็นเบานะถ้ายกคันเร่งนะบางคนฝืนนะแต่มันก็บางทีมันก็ต้องฝืนนะเพื่อให้ได้การได้รับการยอมรับแล้วก็ชัยชนะที่ตามมาทั้งปุ๊มาดินเจ้าวายนะคนเบิร์นยางมาใต้อันนี้สั่งคนเบิร์นยางมาจากใต้เลยนะก็ขี่แนวหน้าภาคใต้กันแต่ดูแล้วตัวจะตันๆนิดนึงเดี๋ยวนี้แบงค์บุญหอมไม่ค่อยซ้อมบนหายหน้าหายตารู้สึกจะแต่งงานงานมีข่าวดีเมื่อไหร่ก็บอกพี่ๆด้วยนะพี่จะได้จองตั๋วเครื่องบินแบบถูกๆจองล่วงหน้าจะได้ถูกๆนะแบงค์เอ้ยอย่าบอกปึบปับนะตั๋วแพงไม่มีตังค์ใส่ซองนะเว้ยรายการเรารถไม่ค่อยเป็นประเทศหรอกถูกมีของมีพยองพยันหลวงปู่ทิมนะใช่ถือว่าสุดยอดพยันเออเอาง่ายๆว่าคุณจ้ำผมนี่พูดแล้วยังขนลุกเลยสนามปีที่แล้วเนี่ยฝนตกรอบสนามเลยใช่ย่ำซ่าฮะแต่สนามเรานี่เหมือนพรมลงมาแล้วก็หายไปหลายสนามมีปัญหาเรื่อยๆใช่ก็ถือว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่อ่ะบอกได้แค่นี้พวกผมเชื่อของผมอ่ะทีมแข่งแข่งรุ่นอยู่แล้วใช่สัมผัสได้หลายคนก็เอาง่ายๆว่าถึงจะจบเจ้าบางสเลก็เอาจบอ่ะเอาจนจบนะก็ถามว่าการเคารพบูชาเนี่ยแต่ละสนามเนี่ยพวกผมเนี่ยใช้เงินกันไม่ใช่น้อยนะเป็นหมื่นนะเพราะผมเชื่อผมเชื่อเลยว่าท่านช่วยเราได้จริงๆแล้วก็อย่างที่เห็นนะเหตุในงานไม่เคยเกิดนะมาที่ไหว้มาคือเกิดอ่ะแต่ไม่ถึงขนาดรุนแรงใช่ไม่ถึงขนาดรุนแรงอ่ะแม่กองอีกหนึ่งรอบฮะเลดเลเบิลเลดเลเบิลน่าจะมีแบ็คเลเบิลนะก็น่าจะทำน่าจะทำนะถ้าจะมาขนาดนี้แล้วน่าจะมีเอาให้ครบแบ็คเลยโกเกอร์เลเบิลเลเบิลเอามาทีมทีมทำไม่ได้หรอกแพงไปบลูนี่จะหนักไปเลยอ่ะเนี่ยพวกใหญ่ๆโตๆก็เอาพวกนั้นไปถ้าพวกแบบว่าเป็นในทุนใหม่ๆเนี่ยเอาพวกแสงโสมไปก่อน285ไปก่อนนะแต่อย่าเป็นเบนมอนะเป็นมอคินไม่ได้หรือเบนหัวเราเล่นนะเดี๋ยวเขามาด่าเราขอบคุณช่างภาพภาพนิ่งนะบ็อกซ่าเรซซิ่งด้วยนะมาอยู่กับเราทั้งวันทั้งคืนแล้วก็การลงทุนให้ได้ภาพแต่ละช็อตให้ได้วีดีโอแต่ละขั้นตอนเนี่ยลงทุนเป็นล้านบอกได้เลยกล้องแต่ละตัวเนี่ย 3-4 หมื่นไม่จบแน่นอนนะคนเริ่มหนาตาละจะสังเกตได้ว่าทั้ง2ฝั่งไม่ว่าจะเป็นเต็นท์นักแข่งแล้วก็อัศจรรย์คนดูเนี่ยแน่นละเพราะว่าพูดง่ายมาช้าจอดนอกอ่ะเนี่ยสโลแกนนี้ใช้ได้ตลอดเลยแล้วก็มีปัญหาบ่อยมากเลยให้ประกาศเลื่อนรถเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าจะต่อจอดรถเนี่ยปลดกีว่างไว้หน่อยหรือไม่ก็บอกเบอร์โทรศัพท์ไปด้วยถ้าจะจอดขวาติดไว้เลยติดไว้หน้ารถเลยมีอะไรเดี๋ยวผมโทรหาเลยนะเพราะประกาศเนี่ยคนขนาดเนี้ยจ้ำผมบอกได้เลยนะคน 7-8,000 คนเนี่ยแต่ละสนามเนี่ยเครื่องเสียงไม่ถึงสัญญาณสับก็ทำไม่ได้ใช่แล้วถ้าเกิดรู้ได้เลยเนี่ยคนเนี่ยไม่ต้องสแกนไม่ต้องปั๊มไม่ต้องอะไรเลยเนี่ยรู้ได้เลยถ้าคนเกิน 4,000 คนนะสัญญาณโทรศัพท์จะใช้ไม่ได้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเนี้ยเกิดตลอดอีกหนึ่งรอบนะสำหรับช่างหนุ่มช่างเจริญอาร์ตแม่กองภาสกรผ่องแพรชายนกกระหล่อโถจุกสะบัดสะบัดฮะยกเลยฮะยางแตกฮะอย่างนี้ยางแตกแน่นอนแตกแน่นอนฮะไม่เสี่ยงอยู่แล้วฮะดูฮะดูฮะพอเกียร์สองเริ่มมีปัญหาเลยเห็นไหมลำสุดท้ายของช่างโจ๊กแล้วใช่ไหมคันนี้เห็นนะเห็นนะชัยไหมนั่งใส่แว่นเลยแบนนะใส่ควันตอนนี้ไปใส่ควันมาแล้วชัยเอาทุกอย่างเหมือนกันวัยรุ่นอะไรก็มีเอาไปสุดท้ายอีกรอบนึงดูฮะนี่คือแบงค์บุญหอฮะไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใครนะก็ต้องบอกเหมือนกันว่าชอบบุญเพราะใครใช่นะจบไปอีกหนึ่งรุ่นนะแล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่าใครได้อันดับ1อันดับ2อันดับ3นะต่อกันด้วยรุ่นต่อไปเลย